ดิบมาแล้วเข้าไปตู้เลยอ่ะผมก็จะไปร้อยกระทงลงไปว่านี้สนุกกว่าเกมอีกนะตอนนี้ร้อยกระทงกระทงไหนเหรอ yes เจอแล้วควับร้อยคนเดียวบ้าไหมดูแต่เหงาจังไม่มีใครมาร้อยกระทงกับหลวงไก่เลยบ้าไปแล้วเพื่อนไม่ครบอ่ะเติมสะสมครับไดมอนด์ป้าไม้อ่ะมันไม่ใช่วิถีทางของหลวงไก่นะที่หลวงไก่มาวันนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับรอยกระทงคือแม่หลวงไก่สงสัยอยู่นานแล้วเว้ยว่าไอ้ KVM เนี่ยมันย่อมาจากอีหยังวะมีใครสงสัยมันหลวงไก่มั้งคือตอนนี้หลวงไก่ได้ย้ายมากิวใหม่แล้วนะก็พอดีกิวเก่ามันคน KVM ไม่ค่อยมีเท่าไรหลวงไก่ก็เกรงใจต้องรอให้คนอื่นมาแบกอยู่บ่อยๆหลวงไก่ก็เลยมาอยู่กิวฟิลิปปินส์ชื่อว่ากิวเจน X ผู้หลวงไก่ชอบอะไรที่มัน X มากจริงคือคิวนี้คือแหลงหลังกันตลอดเวลาหลวงไก่แค่อยากมาฝึกภาษาอังกฤษของหลวงไก่ให้มันเข้มข้นขึ้นแค่นั้นเองมาเข้าเรื่องกันดีกว่าด้วยความที่ว่าหลวงไก่แม่งสงสัยมานานแล้วเควีเอ็มคืออะไรเราจะมาหาต้นตอกันถ้าในเควีเอ็มเข้ามาดูมันก็มีแค่นี้ท่านผู้ชมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยส่วนใหญ่มันจะอธิบายที่นี่ใช่ไหมกดก็ไปดูดิมันกดไม่ได้วะลองคลิปมาครั้งอ๋อบ้าไม่เกมแกล้งราวกันนี่เดี๋ยวใหม่ข้อนี้หลวงไก่ก็หวังรางวัลพวกนี้ด้วย KVM นี่หลวงไก่จะเอาไปจำตัวจะเอาไปแลกชุดเมอร์ฟี่ก็หลวงไก่ก็มากันทั้งแก๊งนะก็คือหลวงไก่ลุงจักรแล้วก็ก้อนหินมาต่อว่าในเรื่องของ KUY ไอ้ KUY เนี่ยมันแปลว่าอะไรท่านประจมก็น่าจะรู้ดีมาดูตรงนี้ดีกว่า เอาจริงแล้วคำอธิบายกติกา KVM สรุปมึงไม่บอกเห็นไหมว่า KVM มันคืออะไรเขาร่วม40วันที่เปิดอังคารพฤหัสอาทิตย์2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเฮ้ยแต่ว่ากิวใหม่หลวงไข่มีคน KVM full time นะพร้อมสแตนบายที่จะบวชตลอดนี้ถูกใจหลวงไข่เลยหลวงไข่นี่ชอบหน้ายับเราหน้ายับเยอะๆยิ่งดีจะได้เจ็บใจได้ไปทำตัวใช่ไหมมันได้มีแรงกระตุ้นอุ้ยทำไมแม่งแพ้วะแพ้ตลอดเลยแพ้ทุกเกมแพ้ทั้งวันแพ้เป็นชั่วโมงยอมไม่ได้เราก็มีแรงฮึดที่จะไปทำตัวขึ้นมาเข้าใจไหมสรุปว่าไม่มีคำอธิบายแม้แต่ตัวเกมเองยังไม่มีคำอธิบายบ้าไปแล้วมาดูในนี้นี่สมุดคู่มือทิปมันจะต้องบอกคำอธิบายในนี้บ้างละนะระบบ MVP Carnival ตลาดกลางนั่นไม่บอกที่อะไรกูเลยเรียบร้อยสิ้นหวังแล้วท่านผู้ชมคราวนี้เราต้องมาใส่อากูกันแล้วสินะผมไม่รู้ดีทำเบื่อแล้วเดี๋ยวลองเสิร์ชดูนะท่านผู้ชมโอ้ยนี่ไม่ใช่แหละปิดโทษทีท่านผู้ชมปั๊มแต่เรื่องแบบนั้นเลยโอ้ยมีคนเสิร์ช AVM เอาไว้กันโดมีคำอธิบายไหมลองเลื่อนมาดูสิไม่มีคำอธิบายดูเว็บนี้ดูเว็บนี้ก่อนอาทิตย์ล่าสุดก็ได้มีการจัดแข่งขัน KVM หลวงไข่ต้องการคำแปลเว้ยเข้าใจไหมท่านผู้ชม KVMROX meaning yes มีคนเสิร์ชบนหลวงไข่กันโดไม่มี KVM definition and meaningDoes KVM stand for หลวงไข่นี่ฝรั่งเนาะอินเทอร์เน็ตสแลงเหรอมันคืออินเทอร์เน็ตสแลงเหรอคำนี้ Explaining meaning of the KVM อธิบายความหมายของ KVM นั่นเองนะ What is the KVM? KVM is keyboard, video and mouse Yes ลึกซึ้งก็คือเล่นมือถือแล้วก็มีคีย์บอร์ดแล้วก็มีจอแล้วก็มีเมาส์สรุปว่าแม่งเล่นในบูสแต็กเหรอป้าไปแล้วนี่มันเกมมือถือนะอ่ะอันนี้ก็บอกว่าคีย์บอร์ดวิดีโอสมาร์ทคีย์บอร์ดวิดีโอสมาร์ทสรุปว่าแม่มคือคนตั้งชื่อนี่คือคิดอะไรอยู่อันเนี้ยเล่นเกมมือถือใช้คีย์บอร์ดโอ้ลี่ชีตบ้าไปแล้วอ่ะเกมมือถือต่อเมาส์เจ็ดโคตรเทพอ่ะเกมถ้ารู้นี่บอกหลวงไก่ทีหลวงไก่งงจังแล้วนี่อยากรู้จังว่า KVM นี่มันแม่มมาจากอะไรสักทีนะอะไรวะโคโซโวมิชชั่นเดียวหลวงไก่ไม่ได้ไปรบอ่ะคีย์บอร์ดวิดีโอมอนิเตอร์แยสอันนี้ก็ไม่เก่าๆนะกับเกมมือถือนี่ K Virtual Machine มันคล้ายๆกับอะไรแมชชีนในหนัง AV มาแล้วโคคารามาซูวาเล่มิวเซียมอันนี้หนักไปใหญ่คุนินจิกิจิเกวัจิกบริคลับเมคเคลเมลินอันนี้ก็หนักกว่า
คิโลวอชัวแมชชีนเฮ้ยเป็นเครื่องแข่งน้ำหนักเหรอ Knowledge Variation Matrix Yes ไปถึงขนาดแมทริกเลยทีเดียวสรุปแม่งไม่รู้เรื่องกับท่านผู้ชม Kernel Virtual Machine คือแม่งไม่รู้จริงๆอ่ะคือหลวงไก่ก็พยายามหาแล้วนะมันก็ได้แค่นี้ท่านผู้ชมหลวงไก่เกิดมายังไม่เคยเจอคนที่แบบคือมันตั้งกิจกรรมอะไรที่แม่งมันโคตรแบบไร้ความหมายแบบนี้มาก่อนนี่มันไม่เคยเจอทำไมไม่ตั้งว่า5 vs 5 fighting หรืออะไรสักอย่างนึงอะไรที่มันเกี่ยวกับ fighting อะไรแบบนี้ RO fighting RO MOBA อะไรก็ตั้งไปเลยมันยังพอเข้าใจได้นี่อะไรก็ไม่รู้สรุปว่าแม่งวันนี้ไม่ได้เลยท่านผู้ชมบ้าไปแล้วมาลอยกระทงก็ไม่มีคนลอยด้วยโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้คือไม่มีอะไรแล้วคือแม่งแบบไร้สาระโคตรจะไร้สาระไม่รู้จะเอาสาระมาจากไหนนะแต่หลวงไก่ว่ามีสาระแล้วทำไมท่านผู้ชมก็น่าจะอยากรู้หลวงไก่ก็เอามาให้ดูแล้วที่เข้าท่าที่สุดก็ได้เป็นคีย์บอร์ดวิดีโอสเมาส์แต่ว่าเล่นในมือถือนะท่านผู้ชมแล้วไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่าครับท่านผู้ชมขอไปดิฟก่อนหวานดิฟลงคลองใช่ไหมยัสดิฟลงคลองได้ด้วยมากเลย